ค่ะเพื่อนๆอาหาราบ้านๆก๋วยจเป็ดวันนี้ก็ยังพาจัดตกแต่งจานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราใช้ลูกพรับลูกเกาหลีเพแล้วก็อง,งุ่นค่ะก็หั่นล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ําเกลือให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เขาจะ,ะผิวดําผิวําเนะเาะแล้วก็เอามาล้างแล้วก็ใช้น้าเกลือตัดตรงไส้กลางออกเพื่อจะ ให้ได้วางง่ายง่ายเนาะค่ะแล้วก็อันนี้เกาลีเพรทุกอย่างต้องแช่น้าเกลือแล้วก็ให้เสด็จน้ําค่ะก็เริ่มต้นการจัดด้วยการใช้กีวีเป็นแกนกลางค่ะเพื่อนแล้วก็วางเรียงลูกพรับสลับกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วก็ใช้เกาหลีเพรวางสลับสลับกับช่องของอลูกพรับค่ะก็วางให้ทุกอย่างอยู่ในจานเดียวกันค่ะให้อยู่ในจานเดียวกันค่ะเพื่อนๆก็จัดไปประมาณนี้แล้วก็ เราจะตัดสีด้วยอ่าองงานค่ะใช้องุง,งนอันนี้จะไม่ตัดหัวออกเพราะว่าจะให้ทานได้อย่างง่ายๆอาจจะหวังยากขึ้นนึงเพราะว่าเราไม่ได้จัดอ่างนตอนแรกเนาะอันนี้ไม่มีหลักการเลยกับการจัดอาหารก็ตามแต่ไอเดียเลยค่ะจัดแต่ละครั้งไม่เคยเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ทําไปเรื่อยค่ะเพราะวันนี้ไม่มีหลักการค่ะให้เหมือนเดิมไม่ไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเราเราเราจัดตามวัตถุดิบที่มีค่ะ แล้วก็วางอางุ่นไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบนอกก็ตัดสีเหลือง,องด้วยลูกพับค่ะก็วางไปทําไปจนเต็มรอบขอบจานค่ะประมาณนี้เลยจ้ะก็ง่ายๆกับเพื่อนเพื่อนแค่อยากให้ทุกคนได้ทานผักผลไม้ที่เราจัดได้อย่างปราณีตได้อย่างง่ายๆเนาะค่ะอันนี้ก็จัดถวายพระค่ะจัดให้พระค่ะก็จะทําด้วยความปราณีตให้เวลาเวลาท่านขบฉันจะได้แบบอ่า สง่างามเนาะการการทานหรือว่าไม่ชิ้นใหญ่ไปไม่ชิ้นเล็กไปประมาณนี้คะ่ะก็เป็นไอเดียคร่าวๆให้ให้ได้ทานได้ของปราณีตเนาะเวลาเราจัดก็ทด่ฐานจิตกับเพื่อนๆให้เราได้แต่สิ่งที่ปราณีตสิ่งที่เป็นเลิศเนาะให้ได้เจอจะสิ่งสวยๆงามๆอย่างอันนี้ถ้าวางไม่ได้จัดไม่ได้ก็จะเอาไปตัดไปคัดหน่อยหนึ่งก็เพื่อให้เขาปราณีตที่สุดกับเพื่อนๆเราจัดให้แบบอยู่ด้วยความปราณีตเนาะ ก็จัดช่องไฟจัดองค์ประกอบค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีองุ่นเขียวตัดนิดนึงค่ะก็วางองุ่นเขียวแล้วก็เอาองุ่นอีกสีหนึ่งตัดเข้าไปก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปดอกไม้ค่ะหน้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนให้ทุกอย่างอยู่ในจานเดียวกันค่ะก็ทานได้ง่ายๆเลยค่ะก็ประมาณนี้เลยจะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้เพจอาหารแม่บ้านครัวเจเป็นนะคะก็ยังสู้ต่อไปอยู่ค่ะเพื่อนๆน เป็นกำลังใจให้ทุกเพจนะคะสู้ต่อไปจะเย็นๆค่ะเราทำไปร่วมด้วยกันนะคะผ่านไปด้วยกันกับเ,เพื่อนๆสู้ไปสะสมจำนวนนาทีไปถ้าเขาไม่ดันเราก็ต้องทำขยันทำคลิปค่ะขยันบันทึกความสมเกียีิๆของเราไว้สู้ต่อไปด้วยกันจ้า